เชียร์ที่คำพรเปิดใจรักครั้งใหม่เป็นผู้หญิงนะครับลั่นไม่ได้เป็นทอมแค่ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเพศสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถ Tesla คันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่แอดทิ้งไว้ให้ด้านล่างแอดมีสิทธิ์ให้เพื่อนๆได้เพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะเป็นโสดมาพักใหญ่นะสำหรับนางเอกสาวซึ่งช่วงนี้เจ้าตัวปรับลุคให้ดูเป็นบอยๆกลายเป็นสาวหล่อเท่จนมีสาวกรี๊ดและขอสมัครเป็นแฟนกันเพียบเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเชียร์ที่คำพรนะฮะก็ออกมาเปิดใจและอัปเดตเรื่องสถานะของหัวใจนะครับถ้าถามว่ามีสาวๆเข้ามาเยอะไหมก็มีเข้ามาค่ะอยู่ที่ว่าเราสบายใจกับคนไหนไม่ได้ปิดกั้นอะไรตั้งแต่แรกแล้วนะครับไม่ได้เป็นเพศต้องผู้หญิงต้องผู้ชายตอนนี้เราชอบแบบไหนมากกว่าหลังๆเริ่มเป็นผู้หญิงแล้วค่ะนอกจากนี้นะครับเชียร์ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นทอมเป็นผู้หญิงนี่แหละแต่แค่เราเป็นทรงเด็กชายที่โอเคกับเด็กหญิงถ้าถามว่าดีใจไหมหากมีคนเข้ามาก็ยินดีค่ะเราไม่ค่อยเป็นฝ่ายเข้าไปหาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเห็นกากันแบบนี้พอเจอของจริงก็เรียบร้อยเราชอบคนที่นิสัยเอาใจใส่กันดูแลกันสบายใจคนไหนก็โอเคคนนั้นส่วนตัวเป็นคนคุยไม่เยอะนะฮะคุยทีละคนไม่เจ้าชู้และถ้าถามว่าตอนนี้มีคนคุยไหมเชียร์ก็บอกว่าเกือบเวลามีก็ไม่เคยเปิดตัวด้วยตัวเองก็ไม่ได้ปิดกั้นใช้ชีวิตปกติแต่อยู่ดีๆจะมีคนมายืนสัมภาษณ์ไม่เคยทำแบบนั้นถ้าถามว่ากลัวโดนเปิดวาร์ปอีกไหมบอกได้ว่าไม่กลัวนะฮะแต่ก็ให้เป็นความสบายใจของเขาด้วยแล้วกันขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ